สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกับพบกับผมนัทโย่ในการ Summoner War Addict นะครับก็ห่างหายไปนานพอสมควรเลยเนื่องจากช่วงนี้งานเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยนี่ก็ยังปวดหัวอยู่เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาอัปเดตเรื่อยเปื่อยนะครับตอนนี้ Summoner War Addict ของเราเดินทางมาถึงตอนที่99แล้วนะครับผมเทปที่ถ่ายอยู่นี่คือเทปที่99วันนี้ก็จะมาเปิดมอนส่องรูนแล้วกันครับว่ามอนผมใส่รูนอะไรบ้างตัวไหนใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเนื่องจากมีหลายคนถามมามากครับถามมาหลายคนเลยว่าตัวนี้พี่ใส่รูนยังไงเอาตัวไหนไปทำนู่นทำนี่ดีก็เดี๋ยววันนี้มาไล่ดูกันทีละตัวเลยครับแล้วก็สำหรับเทปหน้านะครับตอนนี้100ตามสัญญาครับผมก็จะเปิดสกอร์โอ้ยเปิดสกอร์นะครับซึ่งที่ผมเก็บสะสมเอาไว้ตอนนี้มีรีเจนนะครับ1ใบแสงมืด2ใบครับชิ้นส่วนนี้ยังเก็บไม่ครบแล้วก็สกอร์ส้มได้28แต่ผมว่าอีกสักพักหนึ่งคงได้เพิ่มครับแล้วก็ผมก็จะซื้อแพ็คเพิ่มด้วยน่าจะเปิดทั้ง50ใบกำลังดีครับเอเทปหน้านะครับเทปที่ร้อยเจอกันซึ่งไม่รู้ว่าจะอัดเมื่อไหร่หินมโนไม่เปิดครับผมจะรอเปิดโพล่าลมเฮ้ออาทิตย์หน้านะครับผลลมก็ได้ออฟไฟก็ได้ควายเกี้ยอะไรก็ได้ขอสักตัวหนึ่งนะดาวมาปั้นนะครับโอเคก็จะมาเริ่มกันเลยละกันนะครับแล้วก็กุ้ยไฟที่กำลังจะรีวิวตอนนี้ก็ปั้นเสร็จแล้วแต่ว่ารูนค่อนข้างแน่นด้วยครับแต่ว่ายังคิดหาวิธีใช้ในกิลด์วอร์ไม่ออกครับในอารีนาใช้ก็เหมือนแบบว่าผมมีคอมโบที่มันบุกเร็วกว่าแล้วมาตีทีละตัวมันค่อนข้างลำบากมากครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเตรียมรีวิวไว้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยทีละตัวนะครับเริ่มที่ตัวแรกเดดไนท์น้ำจริงๆตัวเนี้ยผมเห็นหลายคนก็เอาไว้ใช้ลงมังกร3หัวนะครับแต่ว่าของผมมีทีมแล้วตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้สกิลก็ไม่เต็มนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับรูนก็ใส่ยัดเอาไว้เพื่อคลังมันจะเต็มครับผมก็ข้ามไปแต่ถ้าใครสนใจจะลง3หัวนะครับก็อัดเดฟเยอะๆเลยจะใส่รูนเป็นเซตเอ็กซ์ต้าเทิร์นก็ได้ครับเพราะว่ามันมีสกิลถ้าสุดท้ายที่มันกันตายแล้วก็ล้างบัฟเสียครับผมก็แล้วก็ดีลิทเดฟ 25% ด้วยนะฮะแต่ถ้าใครที่มีตัวที่ดีกว่านี้ก็มองข้ามมันไปก็ได้ครับตัวที่2ครับผัวน้ำนี่ผัวน้ำจริงๆก็แทบจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะเคยได้มาไว้นานแล้วสกิลเต็มด้วยนี่ครับผมใส่รูนสตันแล้วก็เคาน์เตอร์ครับตอนนี้ที่ใช้งานหัวน้ำก็คือเอาไว้ลงหอครับหอคอยหอ normal หอ hard ช่วงต้นๆ นะครับเวลาฟาร์มเร็วๆเนี่ยเพราะว่ามันมีสกิลหมู่เยอะดีทั้งแช่ทั้งอะไรคอยหยุดศัตรูนะครับเนื่องจากผมทำเป็นสายดาเมจไงก็เลยทำดาเมจได้ไวบางทีก็เอาไว้ลงพวกซีเคร็ตดันเจียนนะครับเพื่อให้มันเก็บไวๆนั่นเองเก็บมอนไวๆแต่ว่าชั้นหลังๆก็ไม่ไหวเพราะว่ารูนผมบางครับถ้าจะให้แนะนำก็เป็นสตันกับเซตอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบผมเห็นหลายคนนะเอาไว้ลงหอเนี่ยแหละดีเลยมีแช่มีแกนซิ่งนะครับโดยเฉพาะแอดท็อปนี่น่าจะใช้เป็นตัวหลักเลยต่อมาครับล่มน้ำเป็นมอนที่ผมเปลี่ยนรูนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่าเอามาไว้ลงมังกร3หัวเช่นกันก็เลยปรับสปีดเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เลือดหายไปหน่อยเมื่อกี้หัวน้ำย้อนกลับไปใหม่นะครับลืมเปิดรูนให้ดูถ้าเล่นสายดาเมจก็ใส่สปีดกีแดมแล้วก็แอตแทคครับแบบผมนะก็จะได้สแตทอย่างที่เห็นครับผมนะล้มน้ำก็เอาไว้ลง3หัวครับผมเปิดรูนก่อนเลยแล้วกันนี่แต่ละช่องเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับดูไม่ทันก็กดพอสเอานะครับย้อนหลังได้นี่ค่าสแตทรวมก็ดาเมจยังเยอะอยู่เพื่อให้ฮิลแรงๆนะครับแล้วก็มีสปีดจะได้ถึงเทิร์นไวๆจริงๆตัวเนี้ยใช้วอลก็ดีแต่หลังๆผมได้ตัวมาเยอะมากขึ้นนะครับและเนื่องจากมันบางลงผมก็เลยไม่ค่อยกล้าไปวอลเท่าไหร่
นะครับปกติใช้กับดิงลมพิษไฟล่มน้ำเนี่ยไปวอใช้ได้หลายทีมอยู่ครับตามห้าอะไรอีกวะใช้ลงสามหัวได้ดีบัฟสำคัญสำคัญสำหรับแล้วก็ใช้ฟาร์มครับฟาร์มเฮลผมใช้ตัวนี้ตลอดเลยจะใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งนะครับด่านไฟมอนแล้วก็อะไรอีกลงดันก็ใช้ได้จริงๆมันไปได้แทบทุกที่อะครับผมเวลามีฮอลล์พีโร่มาก็ใช้ล่มน้ำได้นะครับตัวหลักเลยนันมังกรนันเจี้ยมังกร B10ก็ลงได้ครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ใครที่นึกอะไรออกช่วยเสริมด้วยนะครับไอ้หน้าจริงๆก็ใช้ได้แหละต่อมากริปน้ำนะครับตอนนี้ไม่ใช้นะครับแต่ก่อนนี้เคยเป็นตัวที่ใช้ที่ผมใช้พาลุยหอฮาร์ดนะครับพาจนไปถึงชั้น99เลยเนื่องจากมันมีพิษเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับตัวนี้ถ้าใส่รูนตอนนี้ผมยัดรูนแบบกากๆเอาไว้นะครับไม่ได้ใช้แล้วถ้าจะใส่ก็แนะนำเป็นเอ็กต้าเทิร์นนะครับผมเพื่อใช้พิษได้เยอะๆแล้วก็สปีด HP แล้วก็ Accuracy ก็ได้หรือถ้าทำแอคได้เยอะๆจะออฟลองก็ใส่เป็น HP ครับทำดึกๆเอาไว้หน่อยนะครับข้อดีของมันหลายๆคนคงทราบแล้วนี่ถ้าพิษมันที่คูลดาวน์แค่3เทิร์นแล้วก็ติดพิษกะโหลกนะครับ2อันเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็มีแช่แบบเรียงตัวด้วยช่วยได้เยอะเลยนะครับคูลดาวน์ถ้ามันน้อยครับนี่ก็เป็นตัวที่เหมาะสำหรับลงหอครับกริมถ้ามีกริมมืดก็น่าจะดีกว่านะถ้าไม่มีก็ใช้กินกริมน้ำได้ครับต่อมาอีฟิตน้ำก็เป็นตัวดาเมจที่ผมใช้บ่อยมากในการลุยกิววอลครับแล้วก็ใช้ในการลงมังกร B10 ด้วยอารีนาก็ใช้ได้ก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์ครับตั้งกันบ้านตั้งอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วเรารู้จักกันดีอยู่แล้วรูนที่ผมใส่นะครับอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าเป็นรูนเซตชิลซึ่งรีดประสิทธิภาพของมันได้ไม่เต็มที่ถ้าจะให้ดีเป็นเคาน์เตอร์จะดีครับอันนี้รูนแต่ละช่องนะครับโอ้ยแข็งแกร่งมากใส่ชิลเพราะว่าได้สปีดได้ออฟสวยๆนะครับเป็นคอมโบกาลูด้าแต่ที่ได้ก็จะประมาณนี้ยิงค่อนข้างแรงครับได้ทั้งความเร็วแค่ครั้งแรกและความแรงแต่ว่าบางไปหน่อยให้มันเกาะแตกก่อนนะครับใครชอบแนวนี้ก็ลองดูครับอีฟิตน้ำพ่อทุกสถาบันครับไม่ยิงอีฟิตน้ำอ่ะต่อมาครับอีฟิตน้ำเอาปีกับกาลูด้าก็เป็นลูกรักอีกหนึ่งตัวครับใช้กิลวอลบ่อยมากแล้วก็ใช้กันบ้านอารีนาตอนเวลามันใกล้ตัดนะครับนี่ไงครับที่วันเดียวถึกถึกจะได้คนขี้เกียจเข้ามาตีรูนที่ใส่นะครับใส่เป็นเซต EN Endo แล้วก็กาดครับผมแต่ละช่องนะฮะก็นวดไปครับหลังแรกเราชนะแล้วเหลือไปลุ้นหลัง2นี่ผมทำออฟมีออฟเดฟเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวว่าจะ3หัวฟาร์มไปเรื่อยๆนี่ค่อนข้างทึกใช้ในกิววอลก็อย่างที่เห็นครับเอาไปแทงธาตุลมแล้วก็จัดทีมให้มันแพ้ธาตุกันให้มันมาตีพิษน้ำเยอะๆแทบจะอมตะครับผมฟินิกน้ำฟินิกน้ำแทบไม่ได้ใช้เลยครับผมใส่รูนไว้เพื่อเอาไว้ลงไอ้เวอร์บอสครับช่วยทำดาเมจสกิลไม่อัพนะครับรูนก็ใส่เซตเหลือๆเอาไว้นี่ฮะถ้าใครสนใจอยากจะปั้นก็อย่างที่เคยรีวิวไว้ครับใช้ลงมังกร B10 ได้นะก็ลองโมโมดูแล้วกันครับผมก็ไม่ได้เล่นได้ทุกตัวต่อมาครับช้างน้ำลูกรักเทแบ่งกิววอลนะครับช้างศึกของเรานี่ใส่เป็น EX กับวิวนี่รูนแต่ละช่องก็ตามนี้เลยครับHP 3ช่องเลยออลมก่อนแล้วกันแต่ก่อนผมใช้ลงหอฮาร์ดด้วยนะครับคอยไปฮิวให้เพื่อนแล้วก็ยืนแทงคอยโปรโวกอะไรอย่างนี้แต่หลังๆใช้ช้างมืดแทนครับ EX view นะฮะก็ลองใช้กันดูกิววอใช้กับคู่กับทีมคอนลมแล้วก็อันดินลมเทพมากครับผมว่าหลายคนใช้กันหมดแล้วเอามาครับสลัดน้ำหรือเจ้าแกลลีออนแกลเลียนนี่นะครับผมก็เป็นตัวเปิดอารีนาเลยนะครับสำหรับทีมสปีดของผมก็บุกได้รวดเร็วครับดูนี่ใส่ EX view ครับนี่
เอทัปปีช่องหนึ่งยังถือว่ารูนแบบกากมากครับเห็นไหมช่องหลักๆแค่5ดาวบวกไม่เต็มอีกซึ่ง accuracy แค่33นี่ถือว่าต้องปรับอีกเยอะครับแต่ว่าใช้ไปก่อนครับยังไงสกิล3มันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่แล้วตัวเปิดอารีน่าจริงๆก็ใช้กับมังกร B10 ได้นะถ้าต้องการทีมสปีดแต่มันไม่ค่อยชัวร์แล้วก็กิววอลก็ใช้บ้างบางเวลาครับง่ายๆคือมันเป็นตัวเปิดเกมฮะบัฟดาบโลแฮกแล้วก็เอาดัวดาเมจสาดเข้าไปก็จะจบเกมได้รวดเร็วนะครับต่อมาครับแฟงน้ำแฟงน้ำเอาจริงๆก็คือมันทำอะไรได้บ้างวะฟาร์มไฟมอนได้อยู่ครับแล้วก็เป็นตัวหลักในกิลวอร์เวลาเจอทีมที่แบบไม่มีฮิลผมจะใช้ทีมช้างน้ำแฟงน้ำแล้วก็พีชน้ำนะครับไปสู้ก็ตามที่เคยเห็นในคลิปกันเลยครับผมนะดูที่ผมใส่เป็นดูดเลือดเคาน์เตอร์ครับนี่ยังบวกไม่สุดครับไล่บวกอยู่ปึ๊บปึ๊บใส่เดฟ3ช่องนะครับเพื่อความอดฉึกทนจะได้แข็งๆเพราะตัวนี้ข้อดีของมันคือมันไม่มีวันติดเกาะแตกครับเป็นพาสซีฟสกิลนี่บอกครับฟาร์มไฟมอนได้เฮลเลยได้สบายแล้วก็กิววอลครับต่อมาครับบอลน้ำนะเป็นตัวที่ผมเอาไว้กันบ้านกิววอลกันบ้านอารีน่าแล้วก็เป็นตัวบุกโทษครับเป็นตัวบุกอารีน่าด้วยผมไม่เล่นกิฟต์นะครับใช้ตัวนี้เร่งแทนนี่ก็ทำสปีดสูงๆเลยรูนที่ไทยก็เป็นสวิฟครับจริงๆก็เป็นเซตเดิมนะแต่ว่ามีการอัพรูนหารูนมาอัพเพิ่มนี่สวิฟชิลครับถ้าจะเวิร์กสุดก็คือสวิฟวิลแต่ว่ารูนแม่งหายากเหลือเกินได้มาก็บวกไม่ลงนะฮะตัวป่วนชั้นยอดครับใครมีก็ปั้นมาไว้กำลังฮิตกันมากๆครับต่อมามังกรน้ำมังกรน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยรีวิวแต่ว่ามีการเปลี่ยนรูนไปเยอะเลยนะครับตอนแรกจะเล่นสาย HP แต่เนี้ยย้ายรูนไปให้คีโอก็เลยเป็นสายเดฟแทนนะครับมังกรน้ำผมใช้ลงหอฮาร์ดนะครับแล้วก็หอธรรมดาด้วยเปิดออโต้ได้เลยนี่ครับรูนสตันชิลนะครับยังบวกรูนไม่เต็มเหมือนกันนี่ก็ประมาณนี้มังกรน้ำก็เป็นเทพแห่งหอฮาร์ดอีกตัวหนึ่งครับใครมีก็คือเจ๋งมากสกิลลดเกจแล้วก็สกิลหมู่แช่อะไรพวกเนี้ยน่าจะไม่มีอะไรมากสำหรับมังกรน้ำต่อมาอินุนะครับอินุไฟอินุไฟก็คือลูกรักเป็นตัวแรก6ดาวตัวแรกๆที่เอาขึ้นมานะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือลงเนโคแล้วก็ใช้ลงพวกซีเคทดันเจียนนะครับและอะไรอีกวะก็น่าจะมีประมาณนี้นะรูนที่ใส่ก็จะเป็นนี่ครับผมอ๋อใช้ฟาร์มไฟมอนฮาร์ดด้วยเวลาแบบอยากจะทำเวลาเร็วๆแต่ฟาร์มเฮลไม่ไหวนะนะแล้วฮะโอเคครับโอ้ต่อมาครับแท้ไฟแท้ไฟอดีตลูกรักครับแต่ตอนนี้แทบไม่ได้ใช้งานเอาไว้ลงแค่เนโครนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมไว้ใช้ผ่านหอชั้นร้อยแบบฮาร์ดนะครับด้วยหอฮาร์ดชายนะเอาแท้ไปตีรถเกตเอาครับใช้คอมโบกับพวกหัวไฟก็ย้อนดูคลิปเก่าได้ครับรูนใส่เป็น EX ครับเนี่ยครับประมาณ3นาทีหลักๆก็คือเอาไว้ลงเนโครนั่นแหละโอเคต่อมาครับแวมไฟแวมไฟก็เป็นตัวที่ใช้เยอะแต่ใช้เกี่ยวกับการลงหอนะครับต่อมากกว่าแล้วก็ใช้ลงพวกดันเจียนเอาไว้ฟาร์มไวๆนะครับลงอะไรวะลงมังกร B10 ใช่แล้วก็ตามหอพีโร่นะครับที่มาลูนก็อย่างที่เห็นเลยครับงองแงงมากแต่ว่าได้สแตทออกมาคีร้อยก็สปีดพอสมควรก็โอเคแล้วครับอ่ะต่อมารูนพิษไฟครับเป็นอีกตัวที่ใช้เยอะมากในกิววอลครับกิววอล
อารีน่าก็เอาไว้กันบ้านครับเออถือว่าน้อยลงนะแต่ก่อนใช้บุกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีทีมสายก็ไม่ได้ใช้เลยรูนงผมก็ค่อนข้างภูมิใจกับตัวนี้ครับเป็น EX View ทำสปีดได้เยอะพอสมควรครับเนี่ย122พอเป็น EX มันจะดีตรงที่ใช้คิววอลได้ดีนะครับแต่อารีน่าผมว่าทำสปีดเยอะๆจะดีกว่านะครับประมาณนี้พิษไฟต่อมาครับว่าไฟว่าไฟก็ใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้ใช้ครับใช้แค่กันบ้านในอารีน่าเท่านั้นเลยรูนผมก็ไม่ได้ไปแตะอะไรมากครับเป็น EX กับ Endo ถ้าแตะก็ตามนี้ครับต้องไปลง3หัวมาหาบวกรูนอีกเยอะเลยนะครับแต่ละตัวผมว่าไฟเสร็จแล้วต่อมาผัวไฟผัวไฟนี่หลักๆก็คือไว้ลงหอฮาร์ดครับแค่นั้นเลยเออใช่ลงแค่หอฮาร์ดเลยครับผมแจกพิษรัวๆใส่รูนเป็น EX กากากนี่ครับปกติคนจะใส่สตันกันแต่ผมจะลึ่งใส่ EXเพราะว่าตอนนั้นเนื่องจากติดชั้น100นะครับฮาร์ดแล้วมันไม่ผ่านก็เลยลองเปลี่ยนเป็น EX แล้วแม่งก็ผ่านก็เลยใช้มาตลอดนะครับไม่เปลี่ยนเลยเพราะผมใช้ตัวอื่นสตันอยู่แล้วด้วยไงนี่ครับรูนประมาณนี้ควรจะอัพรูนเพิ่มอีกหน่อยโอเคครับต่อมาเงือกไฟนะครับปาร์ตี้ก็ไม่ได้ใช้ครับยัดรูนเอาไว้เฉยผมรอเงือกแสงเงือกมืดมาเกิดดีกว่าแล้วค่อยใช้นะฮะก็คือมันสกิลมันไม่เต็มก็เลยไม่ใช้แล้วก็สกิลมันดูง้องแง้งไปหน่อยครับอาจจะมีคนใช้แล้วโหดก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันข้ามมาครับต่อมาฮาปู้ก็เป็นตัวที่ตัวคีย์ที่ทุกคนต้องมีนะครับถ้าจะไว้ฟาร์ม3หัวนี่เลยรูน EX เคาน์เตอร์นะครับนอกจากใช้ลง3หัวแล้วก็ยังใช้ลงเนโครได้ด้วยแล้วก็ใช้ทำอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยจะ100ชั้นก็ใช้ได้เป็นตัวที่ควรปั้นครับเป็น2ดาวที่ควรปั้นยังไงก็ต้องปั้นนะครับสกิลมันดีจริงๆแต่รูนที่ผมใส่ก็จะเป็นตามที่เห็นนี่นะครับเดฟช่องหนึ่ง HP ช่องหนึ่ง HP 2ช่องสแตทก็พอใช้ได้ครับค่า accuracy น้อยไปหน่อยเนี่ยโอเคต่อมานะครับแฟงเกนไฟก็เป็นตัวที่ปั้นมาเพื่อไว้ใช้ในกิลวอลครับแล้วก็อารีน่าบางครั้งเวลาอยากจะเอาสนุกสนุกตัวนี้เป็นตัวที่เท่มากครับผมชอบพวกแฟงเกนสไตล์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยมีทั้งแฟงน้ำแล้วก็แฟงไฟนี่รูนิสไตล์ครับตอนนี้ใส่เป็น EX กาดนะครับนี่ช่องนี้เดฟช่องนี้คิดแดเมจนะครับแล้วก็เดฟช่องหนึ่งรูนมันค่อนข้างโอเคอยู่นะตอนนี้ต่อยทีดอกละประมาณ 16,000 ครับผมถ้าติดคลิเสาบ้านผมอัพเต็มเปี่ยมทั้งเสาบ้านทั้งกิววอลนะครับก็ใช้กิววอลครับแฟงไฟถ้าอยากดูโหดๆต่อยหนักๆดอกละ 20,000 ไปส่งหมอโอ๊ตนะครับนี่ลูกรักตอนแรกได้มาเสียใจมากครับตัวทำไมไม่เป็นมังกรไฟแต่ใช้ไปใช้มาชอบมากครับโพไซดอนไฟคุณลุงเนี่ยสกิลที่เด็ดคือนี่สตันแล้วได้เกรดเพิ่มถ้าสตัน4ตัวนี่แทบเกรดแทบเต็มหลอดนะครับรวมไปถึงถ้า2ด้วยที่แบบว่าลบบัฟแล้วก็รีคูลดาวน์ศัตรูรูนิสัยครับตัวเนี้ยส่วนตัวผมว่าไม่ต้องไปใส่สตันมันหรอกเพราะว่าสกิล3นี่สตันแทบจะชัวร์ๆนะครับอ่ะดูอีกทีนึงเนี่ยมันสตันประมาณ 40% ต่อ1เม็ดแล้วมันยิงออกไปประมาณ 3-4 เม็ด 3-5 เม็ดอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือโดนไปแทบจะสตันทุกตัวครับถ้าเขาไม่มีวิวนะผมก็เลยใส่เรทเบทไปเลยครับนี่ใส่ทัพปีช่องนึงก็จะได้สแตทรวมประมาณนี้นะครับแรงใช้ได้เลยถ้ามีก่อแตกก็ดอกละประมาณ 4-5,000 ได้ครับ
ต่อมาครับครีโอไฟก็หนังน่ารักครับอยากจะใช้ทั้งกิลวอร์ทั้งอารีนาเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆคิดไม่ออกตอนนี้ที่ใช้คือเอาไว้ลง3หัวครับนางมีดีบัฟเยอะมากเลยกับสกิลCurse of Beautiful นี่นะทั้งเกาะแตกGancing แล้วก็ห้ามยิวส่วนท่าแรกก็มีลดโจมตีนะครับลด Attack ดาบหักนั่นแหละก็เหมาะกับ3หัวจริงๆครับตัวนี้ผมใส่เป็นวิวกับสตันครับขโมยรูนมังกรน้ำมานี่ทึบทึบทึบจริงๆก็ใช้กันพ่านกิลวอร์ได้นะไว้ดักพวกคอนลมได้นะครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาเจ้าแพนด้าไฟก็ฟิลมาก็ใช้3หัวครับตอนนี้ตอนแรกนึกว่าจะลงเนโคได้ดีแต่ว่าทีมที่มีอยู่ดีกว่านะครับหนูนี่ใจก็เหมือนตามที่รีวิวไว้เลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่คือตอนนี้ใช้ลง3หัวดีมากนะไม่ค่อยแพ้เลยใช้เป็นลีดเดฟได้ด้วยครับผมเหมือนตามที่เห็นเลยกุยไฟก็เดี๋ยวค่อยรีวิวครับนี่เปิดรูนให้ดูก่อนละกันใส่เป็นดูดเลือดกับเคาน์เตอร์ครับเนื่องจากไอเวลาลง3หัวได้พวกหินอัพดูดเลือดมาเยอะมากครับแล้วก็มาอัพกุยไฟหมดสแตทก็เลยค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ผมว่าควรจะมีเลือดเยอะๆหน่อยไม่งั้นโดนยิงโป้งเดียวหายนะก็ตามที่เห็นครับใส่ Attack คีย์แดมแล้วก็ HP ครับหลักๆเดี๋ยวหาวิธีใช้ก่อนใครมีวิธีใช้กุ้ยไฟแนะนำมาด้วยครับบอกคอมโบผมจะได้เอาไปลองได้ต่อมาครับกิฟลมนี่เราดูกันไปกี่ตัวแล้วเนี่ยทำไมมันเนิ่นนานจังกิฟลมแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยครับใช้แค่ลงโกเลมนะครับโกเลม B10 เพราะว่าตัวเร่งผมใช้บอลน้ำแทนก็แค่นี้ครับพอแล้วเพียงพอนะฮะต่อมาเมียลมก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก่อนใช้ลงหอใช้อะไรพวกนี้ได้นะครับจริงๆมันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่แหละแต่เราไม่ได้ใช้แล้วพีทลมเหมือนกันครับเป็นตำนานที่เคยช่วยผมกันบ้านในช่วงดาวแดงสองแดงได้แต่ตอนนี้แทบไม่ได้ใช้นะครับมันหมดยุค ของนางแล้วแต่นางก็ยังพอมีประโยชน์อยู่นะครับไอ้สกิลบล็อกโฟเนี่ยที่คล้ายๆกับพัดน้ำอ่ะที่มันฮิลหมู่พร้อมกับเพิ่มบัฟดีลดบัฟเสียแล้วก็มีชุบด้วยผู้เล่นใหม่ที่เริ่มต้นก็ปั้นมาใช้ได้ครับขำๆขอลมเย็ดเข้เหลืออีกกี่ตัววะเนี่ยโหเยอะมากคลิปนี้ยาวแน่นอนครับขอลมครับเป็นลูกรักในกิลวอร์แล้วก็อารีนาบางครั้งนะครับก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากมันก็ทุบอะครับทุบทีหัวทิ่มทุบทีตายวันเทิร์นคิวนะครับดูนิสัยก็ตามนี้ครับผมนี่แหละใส่ชิวใส่วิวไว้ช่องหนึ่งครับป้องกันเอาไว้สตันนี่สตันไม่อยู่เนี่ยถ้าแต่ประมาณนี้ก็ทุบได้ประมาณ 45,000 ครับ 45,000 46,000 ก็ลองเล่นกันดูครับทีมคอนลมเห็นบ่อยอยู่แล้ววาลมก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับแต่เป็นฟาเทลกับเบลดเหมือนเดิมทีมวาลมก็อย่างที่บอกครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เราใช้ก็กิลวอร์ครับเอาไปยิงบางครั้งเวลาที่ไม่เจอทีมไฟไม่เจอทีมลบบัฟนะฮะแล้วก็ข้อแนะนำพวกใครที่จะเล่นคอนลมกับวาลมแบบว่าไม่มีตัวบัฟคีอะฮะอย่างใครที่แบบใช้คอมโบช้างน้ำควรทำคีให้ได้ประมาณ 8-90 นะครับให้มันเยอะๆหน่อยไม่งั้นพอมันพลาดมาเนี่ยเราอาจจะต้องรอวนเทิร์นนานแล้วเผลอๆระหว่างนั้นเราอาจจะตายได้นะครับวาลมก็เช่นกันครับผมทำแบบ95ไว้เลยมีเผื่อไว้ให้พลาด 5% ซึ่งก็คงออกสักเม็ดนึงอะครับไม่เคยออก2เม็ดพร้อมๆกันนะเวลายิงถ้า3ครับต่อมาโจ๊กลมครับตรงนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วรูนเหมือนเดิมเลยสวิปเบดนะฮะก็เอาไว้เปิดเอาไว้ยิงอารีนาบ้างครับแล้วก็ไว้ใช้ไต่หอนะฮะเวลาช่วงชั้นต้นๆอย่างเงี้ยไปสาดจะได้ไวๆบางเฉียบเลยครับโจ๊กลมนี่อันดินลมก็ลูกรักครับเป็น
มอน4ดาวดันและทั้งที่ได้จากการเปิดดันน่ะที่ผมได้มาเก็บไว้ตัวแรกสกิลเต็มครับใส่เป็นเอ็กต้ากับวิวนะฮะนี่กระปีช่องหนึ่งเดฟช่องหนึ่งแล้วก็ HP ช่องหนึ่งครับตัวนี้ก็ตอนนี้ใช้กิลวอร์อย่างเดียวครับผมใช้คู่กับทีมคอนทีมช้างครับต่อมาครับลิงลมลิงลมก็เป็น5ดาวที่ผมได้มาตอนนี้ใช้กันบ้านอารีนาครับรวมไปถึงการเอาไปกิลวอร์บ้างบางทีก็ใช้กันบ้านกิลวอร์แล้วแต่อารมณ์นะครับใช้เป็น EX counter ครับทีมนี้จะถึกมากครับผมใส่ HP 2ช่องแล้วก็ Attack ช่องหนึ่งแต่ก็เป็นตามที่เห็นครับก็ไม่แรงมากเน้นแบบว่าป่วนมากกว่านะฮะเพราะเราถึกผมใช้บุกอารีนาด้วยทีมราคาแพงของผมครับที่มีอาร์คลมพัดลมลิงลมแล้วก็ออลม5ดาวเกือบหมดนะฮะต่อมาครับเดดลมก็เป็นตัวชุบที่ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะฮะถ้ารูนที่แนะนำก็คงเป็นสตันเนี่ยแหละครับอันนี้ผมเอารูนเหลือๆมาใส่ไว้แต่เขาเป็นรูนเหลือที่แบบว่ามีคลาสหน่อยนึงไม่ให้มันน่าเกลียดมากนะครับเอาไว้ลงดันอะไรได้นะฮะลิดลมก็เน้นเป็นสายเดฟครับเพื่อจะเอาไว้ยืน3หัวแถวหน้าเอาพวกสกิลสโลของมันนะครับไว้ช่วยทำให้มังกรช้าลงนี่ใส่เป็นเดฟ2ช่อง HP ช่องหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับได้แพนด้ามาแทนแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสายดาเมจแล้วก็ต่อมาครับหมีลมเป็นหมีที่เอาไว้กิลวอร์บางครั้งครับเดี๋ยวนี้ใช้น้อยมากใส่เป็นรูนดูดเลือดกับเอนดูนะครับผมนี่ HP 3ช่องเลยข้อดีของมันคือเอาไว้กิลวอร์เนี่ยแหละครับไว้แทงพวกธาตุไฟแล้วก็รอสวนกลับทำวันเทิร์นคิวได้นะฮะต่อมาออลมครับลูกรักได้มาแล้วดีใจมาก5ดาวระดับท็อปใส่เป็นฟาเท่ากับวิวนะครับใช้เยอะมากอารีน่าโกเลมอะไรทุกแทบทุกอย่างครับนี่ใส่วิวไว้นะครับจะมีประโยชน์มากใช้กิววอด้วยฮะคือถ้าใครมีอ่ะได้ใช้มันอยู่แล้วอ่ะตัวเนี้ยรูนที่แนะนำก็จริงๆถ้ามีรูนสตันก็ใส่สตันนะครับแต่ผมมีเซตฟาเทลให้มันแบบว่าสวยๆสปีดเยอะๆก็เลยใส่ให้มันอาร์คลมครับนี่อาร์คลมผมมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนรีวิวนิดหน่อยคือเปลี่ยนมาใส่เดฟ2ช่องนะครับก็เป็นตัวชุบที่ว่าน่าจะดีที่สุดในเกมแล้วล่ะมัน5ดาวนี่ก็ไปใช้กิลวอร์อารีนาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบทำถึกๆทำเลสเยอะๆไว้นะฮะพัดลมเอทัวนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับประมาณเดือนที่แล้วก็ EX Guard ครับแม่นางนี่ไปได้ทุกที่อยู่แล้วเนี่ยคนอยากได้นะฮะกิลวอร์นี่อารีน่านี่ใช้กันมันเลยต่อมาการูด้าแสงก็ยังเป็นลูกรักเหมือนเดิมใส่ EX ในเมสซี่เหมือนเดิมเลยครับนี่พวกนี้ผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนรูนใช้ในการกิลวอร์ครับผมอีฟิตน้ำที่ใช้ได้เลยนะใช้กับคอมโบอีฟิตน้ำแล้วก็พีดไฟฮะหมีแสงหมีในตำนานนะครับแต่ก่อนเก่งมากเลยตีแล้วฮีลให้เพื่อนทุกตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เลยครับอยู่ในคลังแต่ถ้าผู้เล่นเริ่มต้นใช้ก็ดีอยู่ครับผมว่าถ้าเขาเปิดดันแสงแล้วได้มาก็ไปเก็บเอาไว้ครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นอินุแสงครับพอทุกสถาบันไปได้ทุกที่คอมโบได้กับทุกตัวครับลงดันได้อารีนาได้กิลวอร์ได้แล้วก็อยู่ในหนึ่งในคอมโบโปรดของผมนะครับคอมโบโกเลมแสงวูฟแสงแล้วก็อินุแสงครับนี่ใส่รูนตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนรูนบ่อยมากแต่ก็ยังเป็น EX counter อยู่นะครับนี่ตอนนี้ใส่เป็น HP 3ช่องครับ
ไปได้ทุกที่ครับแฟรี่แสงแต่นี้ไม่ได้ใช้เลยครับหยัดรูนจีซัวมากข้ามเลยละกันสุดหล่อวากาบอนก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับแต่ก่อนก็ใช้กันบ้านบ้างตอนนี้ก็ยัดรูนจีซัวไว้แต่ก็มีคนเล่นอยู่นะครับเก่งๆเยอะแยะเลยซักแสงครับเป็นตัวที่เอาไว้ไต่หอฮาร์ดหรือไต่หอธรรมดาก็ได้ได้ดีเลยนะฮะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วย้อนกลับไปดูรีวิวกันได้ครับใส่เป็นสตันเคาน์เตอร์วันนี้นานมากครับเรามาอัปเดตรูนกันทีละตัวต่อมาครับวูบแสงใส่เป็น EX EN ครับเน้นเลือดเยอะๆเลยใส่ HP 3ช่องแล้วก็ทำคีเลทให้ได้เยอะๆเอาไว้คิววอลครับวอลมันมากตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้น้อยลงเหมือนกันครับตั้งแต่ได้พวกออลมอาร์คลมมานี่ลูกหลักผมออกลงน้อยมากหลวงปู่ตัวต่อมาครับหลวงปู่ในตำนานผมรูนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนี่คือเปลี่ยนจากตอนที่รีวิวไว้เมื่อนานมากแล้วครับมาเป็นเอ็กต้ากับเคาน์เตอร์ครับผมสปีดช่องหนึ่งไว้เสริมความป่วนครับแล้วก็เดฟสองช่องหาออฟลองที่เป็นคีเลตมาเยอะๆครับทำตั้ง71นี่ยิงทีก็หน้าสั่นอยู่นะฮะแถมได้ทั้งโปรโวกและสตันนะฮะอย่างที่บอกครับหลักๆคือเอาไว้กิลวอลแล้วก็เอาไว้เล่นขำๆตามหอฮาร์ดนะครับที่เป็นเจอพวกวูฟอะไรเงี้ยเอาตรงนี้ไปแทงได้เจอทัดมือเยอะๆไปแทงอยู่ครับไอเคแตงไม่ได้เล่นเลยครับตอนนี้ก็เลยยัดรูนเป็นรูนเหลือๆเอาไว้นะครับแฟนทอมก็เหมือนตอนที่รีวิวไปเลยครับใส่เป็นดูดเลือดกับเบลดนี่สปีดช่องหนึ่งเนื่องจากใช้แล้วมันไม่ค่อยชัวร์ครับมันบางมากก็แทบจะไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าแรงอยู่นะฮะนานๆจะหยิบมาใช้ทีในกิววอลต่อมาครับวูบมืดวูบมืดก็จริงๆมันเป็นตัวที่แบบทำเกาะแตกได้ดีนะแต่ว่ามันเกาะแตกแค่เทิร์นเดียวแล้วผมก็ใส่รูนที่ไม่ค่อยสุดมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนี่ครับใครที่ใช้บ่อยๆก็ใช้ได้ดีนะผมว่าเป็นทั้งตัวแท้งตัวล่อตีนได้แต่นี้ไม่ได้ใช้แล้วครับอีฟิตมืดก็เหมือนกันตอนนี้ใช้แค่ลงมังกรครับมังกร B10แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยคนอื่นๆก็ยังใช้กันอยู่นะครับอ่ะรูนสปีดช่องหนึ่งแอทแทคช่องหนึ่งแล้วก็ HP ช่องหนึ่งต่อมาครับช้างมืดเอาไว้ไต่หอเลยแล้วก็เวลาช้างน้ำตายในกิววอลก็มาใช้แทนบ้างบางครั้งใส่เป็นสตันเคาน์เตอร์ครับต่อมาครับช้างมืดผมยังไม่ได้เปิดให้ดูสเตตัสเลยนี่ประมาณนี้นะฮะใส่เลือด2ช่องเพื่อความแรงของท่าฮิลนะฮะต่อมาเดดมืดเดดมืดนี่เป็นตัวหลักในการลงมังกร3หัวครับนี่ทำเดฟเยอะๆลง3หัวนี่ยังไงเราต้องทำเดฟเยอะๆนะครับถ้าจะเป็นตัวยืนแถวหน้าใส่ HPช่องหนึ่งนะครับที่เหลือเดฟหมดจบสักทีหมดแล้วแม่มดน้ำก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ยัง5ดาวอันนี้ไว้ลงมังกรนั่นแหละครับตอนนี้ใช้ลงแค่มังกร B10 สวิปวิวเลยฮะว่าจะเอาขึ้น6ดาวอยู่แต่ว่าขี้เกียจมากเลยนะครับต่อมากาลูด้าน้ำไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าใส่รูนไว้แน่นๆกะว่าจะเอาขึ้นเหมือนกันมีหลายตัวที่ผมว่าจะเอาขึ้นแต่ว่าขี้เกียจบ้านขี้เกียจเก็บเลเวลนะฮะอิมอันนี้ใส่รูนไว้ยังไม่ได้ถอดเลยลืมเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูนที่เหลือตัว5ดาวก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแฟงแสงที่ค้างเอาไว้กิมมืดกับว่าจะปั้นเพนกวินขึ้นมาก่อนครับเอามาช่วยไต่หอเผื่อจะง่ายขึ้น
นะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ล่อไปครึ่งชั่วโมงในการเปิดรูนให้ดูทีละตัวนะครับก็ใครมีตัวไหนอยากจะลองเล่นตามเป็นแนวทางก็ตามสบายเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกคือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวในการใส่รูนแบบว่าเราใส่อย่างนี้เพื่อเอาไว้ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับใครที่มีแนวอื่นก็มาแชร์กันได้ครับแนะนำกันไปนะจะได้เจอจะได้มีหลายๆแนวนะครับโอเคตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับผมต้องขอจบการเปิดคังมอนเปิดรูนให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้กันด้วยก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมรีวิวใหม่ๆจากผมได้นะครับที่ Channel Mobile Looper ครับหรือมีอะไรอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับจะพยายามจัดหามาให้แล้วก็มีอะไรแนะนำอีกก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้ากับการเปิดสกอร์ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย